สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการสายโวยคัมแบ็กอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเดอะมี่สี่พญาเจ้ากับเจ้าประจำวันนี้กลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะกลับมารีแอคอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ใหม่ล่าสุดถ่ายเสร็จปีแล้วเอามาออนปีนี้เจริญมากเลยจ้าคุณแม่นั้นก็คือซีรีส์ My Oxygen The Series ดังลมหายเอ้ยไม่ถึงดังลมหายใจก็คือเราก็ขอเกินนิดนึงมันเหมือนแบบคนคนหนึ่งเลยมีหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่ว่าแบบฝันร้ายอ่ะมาหาบาติต้าหนุ่มที่เป็นเดือนคณะปี4มาหาเล่านิดหน่อยก่อนมาหาเพราะฉันฝันร้ายเว้ยเขาก็เลยจะไปหานมมากินเขาบอกเอ้ยกินนมสิมันจะเป็นยังไงเอานมอุ่นๆหน่อยอย่างนี้คนที่แบบฝันไงแต่อันนั้นคือเราแค่นี้นะในส่วนของเรื่องแต่ว่าแล้วขอสปอยน้องนิดนึงก็คือออกซิเจนเปรียบเสมือนอากาศในเมืองหรือธาตุอิสระธาตุหนึ่งที่มันไม่สามารถอยู่อย่างตัวเดียวได้มันต้องมี2อันก็จะเปรียบเสมือนความรักอะจะเหมือนก๊าซออกซิเจนที่มันไม่สามารถอยู่อย่างรวดเดียวได้มันก็เลยใช้ว่าออกซิเจนเดซิรีขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่บ่าวที่มานะฮะตอนแรกนะฮะที่มาก็คือ rai.tv.com นะฮะไอ้ไม่ใช่ youtube.com นะฮะไปชมกันเลยนานจริงเร็วจริงฮัลโหลกูเองนอนไม่หลับอีกแล้วเหรอคือกูฝันร้ายอะฝันถึงองุ่นจ๋าอร่อยจังนี่เรียกคันนำหน้าว่าแม่หน่อยจะได้ไหมถ้าแม่ชื่อจ๋าจะให้เรียกแม่จ๋าเหรออุ้ยไม่เอาอ่ะจะขจี้จะตายและอีกอย่างนะจ๋าเนี่ยก็ยังดูสาวอยู่ด้วยใครมองมานะก็คิดว่าเป็นพี่สาวทั้งนั้นแหละเราจะให้เรียกจ๋าว่าแม่ได้ไงล่ะครับปากหวานให้มันน้อยหน่อยนะเด็กคนนี้นี่ขอบคุณนะครับเ
ขอโทษนะครับร้านปิดหรือยังครับโอ้ my god คนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่าโอ้โหใหม่ก็สุดยอดเปิดมาก็หูฝันร้ายเลยแต่ละคนฝันกระปัดมากเลยอะแกแต่เก๋นะฮะอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยของเต้ได้แล้วครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านคาเฟ่สวยที่เทอร์สตี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนี่เลยหนุ่มแมวประจำเพจของเรานะคะกิ๊กนะคะสวัสดีค่ะพอได้แล้วครับขิงมาช่วยพี่ทำงานก่อนเอาดูดิคนเต็มร้านแล้วเนี่ยหนูก็ทำงานอยู่นี่คะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปกติพี่กีไม่ได้เข้าเวรเช้าบ่อยๆนี่นาขอไหนนะอุ้ยพี่กีดูดิไลฟ์แป๊บเดียวคนดูเป็นพันเลยอ่ะและนี่คือบรรยากาศรอบๆร้านของเรานะคะอุ้ยคนคะคู่เดียวของเรานะคะทุกคนนี่ก็คือน้องก้าวหน้านะคะและน้องเทอร์โบนะคะโอ้โหคู่เก่าไอเบียบาวนี่หมดแต่บีแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจของแอคคิมจริงๆนะคะคู่นี้ก็ใครให้มึงมาร้านแต่เช้าล่ะครับทำสองรอบวะเนี่ยทำจนมืออีกแล้วนี่ความผิดกูปะเนี่ยเออกูเองกูผิดเองกูต่อสู้มึงไม่ได้คุณคะแฟนเขาทะเลาะกันค่ะเนี่ยเลิกจีนมัวซัวได้ละนี่ผมถามอันนี้ไปแล้วหมดเวรพี่แล้วนะทำต่อไหวใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมบราวนี่ที่คุณหญิงอรุณีสั่งนะครับรอบที่แล้วก็ทิ้งไม่ไหวค่ะทำไม่ไหวค่ะถ้างั้นนะคะแอดขิมก็ต้องขอจบการต่อเรือแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจ Coffee Q Guy แอดขิมขอตัวแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอ้าวมาทำอะไรวะเลทำไมมาทำรอบเช้าได้วะพอดีมีน้องลาว่ะเออได้ข่าวว่าปีนี้มึงดูแลงานประกวดดาวเดือนนี่เป็นยังไงบ้างวะเออนี่เลยกูว่าจะมาสั่งกาแฟกับขนมไปให้น้องให้กองคงต้องเอาใจน้องมาหน่อยวะช่วงนี้น้องมันซ้อมกันเหนื่อยกูคงต้องเอาใจน้องมาหน่อยวะนี่มึงสั่งเยอะขนาดนี้มึงต้องสั่งตั้งแต่เช้านะเว้ยไม่งั้นน้องๆเขาทำกันไม่ทันหรอกมึงก็อยู่ช่วยน้องมันทำก่อนดิวะช่วยๆกันทำเดี๋ยวก็เสร็จงานใหญ่ไว้แน่ขอโทษนะครับร้านปิดหรือยังครับจริงๆก็ได้เวลาปิดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเครื่องจะรับอะไรดีครับเชิญนั่งก่อนได้ครับเฮ้ยของเราโซโร่เอาเค้กแล้วก็เอสเพรสโซ่หวานน้อยครับกาแฟตอนดึกๆแบบนี้มันไม่ดีนะครับผมควรจะทานอะไรครับเบอร์ฮาร์ครับกาแฟนมอุ่นจะช่วยให้หลับสบายนะครับนมอุ่นนมก็มาเค้กกับนมอุ่นเฮ้ยแต่ว่าร้านเราไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จัดการเองเอ้ยเลค่ะเดี๋ยวเป็นว่ากูช่วยน้องๆทำตามออเดอร์นี้แล้วกันรบกวนด้วยนะมึงเดี๋ยวกูต้องไปจัดการเรื่องกองประกวดต่อคงต้องฝากมึงเอาไปส่งเลยนะไปละเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงให้กูถือไปหมดเนี่ยแน่นะโค
คตรนะฮะโอ้เปิดมาก็ช็อกเลยเปิดมามีคู่จิ้นต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเปิดมานี่คือพี่กิวกิวเดี๋ยวเราจะสปอยเฮียงนะฮะพี่กิวกับใครวะกับโซโร่โหนั่นเองครับโซโร่แต่แต่แต่ไอ้นะฮะโอ้โหเปิดมาก็ตาเลยแต่ก็มีสาวน้องสาวน่าจะน้องสาวเป็นน้องพนักงานสาวสวยอาสาวสวยโอ้โหสวยสวยเกินนี่ขนาดมาของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วฉันทำอะไรอยู่นี่อ๋อที่ก็เรียนหนังสือไงเดี๋ยวนะฮะนั้นเดี๋ยวเราไม่อยากออกนอกลู่นอกทางมากเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะฮะคลิปทั้ง4คลิปจะมาจาก YouTube ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะไปเล่นกันเลยมึงเดี๋ยวถ้าเขาออกมามึงผลักเขาไปชนเลยนะจะดีหรอวะมึงให้ทำก็ทำเถอะนะเรื่องแบบเนี้ยกูยอมมึงจริงเลยว่ะเขามาแล้วพร้อมยังเมื่อกี้ขอทานอภัยนะฮะวิ่งไปฉุกฉุกเฉินอุ้ยโอ้ my god ชนีชนกมีชนกงานท่านเฮ้ยส่งพอตังมาทั้งมึงอยากเก็บตัวกูหนูไงวะบอกให้ส่งเป๋าตั้งมาคือคิดว่าพวกกูไม่กล้าไงว่ามันน่าจะไปกันหมดแล้วพี่ใครพี่มึงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใครพี่มึงโอ้โหเอ้ยคุณคุณจะไม่เอากระเป๋าตังค์คือเหรอมึงเอ้ยแม่ผมเคยบอกว่าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะเก็บรูปแฟนไว้ในกระเป๋าตังค์แต่เมื่อกี้ผมเช็คดูแล้วไม่มีรูปใครแสดงว่าที่คุณเงียบเนี่ยแสดงว่าใช่งั้นผมก็ชอบคุณได้ใช่ปะโหเปิดมาไม่รู้เลยวะแอบแฟบให้เบาเนี่ยตายแล้วใครกันโชคร้ายคนนั้นอะว
าแต่ว่าน่ารักไหมไม่น่ารักนะดูเป็นคนเย็นชาตาก็ดุแต่ว่าหล่อมากเดี๋ยวนะคุณอาชิรานี่แม่ฟังถูกใช่ไหมถูกแล้วแล้วทุกวันเลยนะจ๋าเราจะพาเขาไปเจอจ๋าให้ได้เลยแค่นี้นะบ๊ายบายโอ้โหครบสักทีเออพี่กีอย่าลืมเอาครีมเค้กกับนมอุ่นไปนะพี่กียิ้มอะไรอ่ะอ๋อเปล่าครับ พี่ว่าพี่น่าจะถือเป็นคนเดียวไหวอยู่นะครับขิมอยู่เฝ้าร้านดีกว่าใกล้จะถึงเวลาที่พี่หมอของเราจะมาแล้วไม่ใช่หรอถึงด้วยอ่ะงั้นพี่กีไปดีมาดีนะเจอกันมาแล้วค่ะทุกคนเรือหมอของเราค่ะดาเมจซ้ำด้วยกันเลยเลยดิรับอะไรดีครับเอาเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อเมริกาโน่เย็น2แก้วครับนี่ลูกค้างานดีนี่เป็นเกียรติเป็นศรีของร้านจริงๆเป็นเกียรติเป็นศรีผ่าตัดปอดคนไข้เคสล่าสุดเป็นไงบ้างอ่ะก็ยากหน่อยอ่ะจะอธิบายยังไงดีสมมติว่าเค้กเนี่ยเป็นปอดนะของคนปกติอ่ะขนาดประมาณนี้แต่ของคนไข้อ่ะเล็กกว่าเกือบครึ่งนึงเลยคงหั่นเค้กด้วยกันด้วยอ่ะทุกคนเขยเล่นทำไมวะเล่นหมดแล้วเนี่ยกินไปเลยมึงสั่งก็กินเองดิแหมเหมือนนายเอกเขาจะไม่ยอมกินค่ะทุกคนเอากินให้หมดเลยทีหลังจะได้ไม่เขยเล่นอีกเร็วกินให้หมดชื่อหนังผีดุริยางค์สุนิดาเสือเสนค่ะดุริยางค์ศิวกรศิวโลคินครับโอ้ยน่าเบื่อจังเลยแกที่มีจะเดือดอีกวิศวกรรมศาสตร์อัจฉริยะสมแสงค่ะวิศวกรรมศาสตร์อภิวัฒน์ภูพันธ์เฮลันครับเอาดิต้องดูทูมูลหน่อยมูลท่านใหม่น้องๆปีหนึ่งทุกคนคะอีกไม่กี่วันน่ะก็จะถึงวันจริงแล้วนี่เดี๋ยวยังสอบก็ไม่ถึงไหนเลย พี่อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจมากกว่านี้นะคะเข้าใจไหมคะ เอ้าพี่กีสวัสดีค่ะน้องๆปีหนึ่งทุกคนนี่พี่กีเดือนมหาวิทยาลัยปีสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่เอาของว่างมาส่งครับเจนพี่ว่าเราให้น้องพักก่อนดีไหมดูหน้าตาน้องแต่ละคนเนี่ยไม่น่าจะไหวแล้วอะได้ค่ะโอเคงั้นพักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอาขนมพี่น้องสั่งไปจ่ายอะค่ะสปอนเซอร์ใหญ่มองพี่แบบนี้หมายความว่าไงล่ะครับทำไมไม่มีของผมนี่ครับเค้กส่วนนมอุ่นเนี่ย
รู้ไหมครับว่าร้านพี่ไม่มีขายแต่สำหรับเราอ่ะพี่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษแล้วกันเนาะโอ้โหตายแล้วตายแล้วจะเข้าโรงพยาบาลแล้วแม่กับตั้งแต่ซ้อมนะครับครับโอ้โซโล ยังไงเนี่ยมึงจะนั่งมองเค้กจะเลิกซ้อมเลยไหมกินกับวันนี้อยู่หวังว่าจะได้แตะแกจะได้แตะเค้กหรือผู้หญิงข้างในตัวทั้งสองอย่างแหละแอบแซ่บตัวนี้แกเขาพบว่าเวลาเป็นปอดก็เลยลังเจ็บปอดจะมีสภาวะสัมพันธ์กับซึมเศร้าช่วยดีนะเนี่ยที่ใจมันแบบปอดกันเนื้อหนังช็อกคิดเมียนะฮะวันนี้แม่งไม่คณะดุริยางเราจะมีโรงอาหารเป็นของตัวเองสักทีวะจะได้ไม่ต้องมานั่งคณะอื่นเป้าสายตาแบบเนี้ยมองอย่างพวกเราเป็นตัวประหลาดอย่าใช้คำว่าพวกเลยพวกเขาไม่ได้มองพวกเรานะเพราะที่หน้าตาประหลาดไม่มีแค่มึงคนเดียวนั่นแหละเหรอเหรอหาไอเดือนคณะแพทย์งั้นมึงก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้นักร้องประจำมหาลัยขอโทษนะคะตรงนี้มีใครนั่งไหมคะก็มีครับไม่มีครับนั่งได้เลยครับเจไดทำไมอ่ะข้ามึงยังว่างไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเดี๋ยวดิพี่ภูพี่พี่ภูเขิมเกินรู้ชื่อกูได้ยังไงรู้ชื่อกินไงก็ดาวเปิดกระเป๋าตังค์พี่อ่ะผมเห็นบัตรประชาชนพี่ชื่อว่าภูริผมขอเรียกพี่สั้นๆว่าพี่ภูนะได้ดูสัญญาเฮ้ยพี่เรียนอยู่คณะบริหารที่นี่เหรอมึงตามกูมาทำไมพี่หมายถึงตอนไหนอ่ะกูหมายถึงทุกตอนน่ะพี่ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมชอบพี่ผมก็ต้องพยายามเข้าใกล้พี่ดิใช่ไหมใช่ไหมอย่ามายุ่งกับกูมึงแม่งน่ารำคาญอย่ามายุ่งกูเอาจริงๆนะพี่อ่ะไม่ได้รำคาญผมจริงๆหรอกก็แค่พูดหาเรื่องไล่ผมไปอย่างนั้นแหละมึงจะมารู้สิ่งนี้กูคิดได้ยังไงพี่ผมไม่ได้เพิ่งเจอพี่ครั้งแรกนะและทุกๆครั้งที่ผมเจอพี่เนี่ยผมก็คอยสังเกตพี่ตลอดคนแบบพี่เนี่ยนะถ้ารำคาญใครจริงๆเนี่ยคงไม่แม้แต่จะเสียเวลาคุยด้วย แต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกบวกอะไรกับผมหรอกพูดง่ายๆว่าก็ยังรู้สึกเป็นศูนย์อยู่มึงแม่งโคตรน่ารำคาญเลยโอ้โหผมชื่อก้าวนะพี่อยู่คณะดุริยางค์วันนึงเนี่ยผมจะทำให้พี่รู้สึกกับผมมากกว่าศูนย์ให้ได้คอยดูนะพี่คนนึงอะไรเฉยเฉยกูกลับก่อนนะเฉย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 เฮ้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 แซงงฟูขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับยังแค่นี้เองคราวหลังก็สั่งอีกได้นะครับครับงั้นพี่กลับก่อนนะพี่ครับคืนนี้ผมขอไปกินลงที่ร้านอีกได้ไหมครับได้สิครับไอ้กี
มึงรู้จักน้องโซโล่ด้วยเหรอวะก็เคยคุยกันนิดหน่อยว่ะที่ร้านมีอะไรวะเปล่าแค่ปกติอ่ะเห็นน้องมันไม่ค่อยสูงสิงกับใครอ่ะขนาดเพื่อนในคณะดุริยางค์ด้วยกันเองมันยังแค่ไม่คุยกันเลยแล้วไหนยังมีข่าวเรื่องที่บ้านมันอีกอ่ะข่าวลืออะไรวะคือได้ยินมาว่าน้องอ่ะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจแต่เป็นธุรกิจแบบเทาๆอ่ะไม่แน่เลยอาจจะขายยาก็ได้เพราะงั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครกล้าถามอะไรมากระวังหน่อยแล้วกันระวังหน่อยแล้วกันกลัวเท่าธุรกิจสีเทาโอ้น่ากลัวเลยรีแอคนิดนึงมันเป็นคำน่ากลัวก็คือมันเหมือนแบบเป็นการเริ่มอ่ะแต่มันยังแบบไม่สุดอ่ะมันแบบมันแค่เกมเพิ่งเริ่มมาฮะมันเพิ่งเริ่มมาฮะคุณพี่คุณพี่จ๋าเกมเพิ่งเริ่มเองเดี๋ยวเราก็จะเล่นเกมกันเมามันกันนี้นะฮะแล้วก็มีไอ้โซโล่ธุรกิจดับเทาก็คือมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่ได้ธุรกิจค้ายาบ้าแน่ๆฉันการันตีได้นะฮะแต่เป็นคนที่แบบลักษณะบุคลิกอ่ะมันก็บอกอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนคนที่มันเหมือนอ่ะตามหลักการทางฟิสิกส์เขาจะบอกว่าถ้าเป็นแม่เหล็กต่างกันมันจะอยู่กันได้เว้ยแต่กิ้วอ่ะมันเหมือนแบบมีความต่างอ่ะโซโล่หนึ่งก็คือเป็นคนที่พูดได้เยอะหน่อยเหมือนไม่ได้พูดเยอะจนเกินงามเนี้ยพูดได้รู้งานนิดนึงส่วนโซโล่จะเป็นคนแบบนิ่งๆแต่เปิดรับได้ไม่กี่คนอ่ะแล้วเหมือนพวกไอสนามเหมือนแม่เหล็กอ่ะที่ต่างขั้วกันพอมาอยู่ด้วยกันมันก็โอเคเข้ากันได้ไม่ได้ผลักกันถ้ามันขั้วเดียวกันมันก็อย่างเงี้ยแหละนะฮะกับภูรีเนี่ยก็กล่าวว่าจะมากันอย่างดีเรื่องงานจะเป็นไงตอนนั้นเราไปชมกันตอนที่3เลยนะฮะไปชมเลยช่วงที่3นะครับไม่ตอนที่3ไปชมกันเลยหน้าตื่นมาเลยมีอะไรวะนี่พวกมึงเบรกกันอยู่อ่ะไม่คุยกับเพื่อนเลยนี่ชีทเรียนวิชาที่มึงไม่ได้เข้ากูทำให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเลี้ยงข้าวกูด้วยนะอะไรของมึงเนี่ยมึงจะมองหน้ากูแบบนี้ทำไมนั่งนะมึงรู้จักกูด้วยเหรออ๋อพี่ภูเหรอเดี๋ยวนะมึงรู้จักพี่เขาด้วยเหรอกูเป็นลูกพี่ลูกน้องกูแต่ไม่ค่อยสนิทอ่ะเจอกันตามงานเลี้ยงครอบครัวเชี่ยโลกแม่งกลมว่ะเฮ้ยพี่เขาเรียนอยู่คณะบริหารมอเราใช่ป่ะเออปีสี่จริงๆต้องจบแล้วแต่ว่าดรอปไปปีนึงอ่ะดรอปทำไมวะจะรู้ป่ะล่ะอยากรู้ไปถามเองดิมิน่าพี่เขาถึงดูโตจังเชี่ยไม่เสียทีที่กูบอกชอบพี่เขาไปเลยพี่เสียทีพูดจริงป่ะเนี่ยเออดิทำไมอ่ะครูมันไม่ได้เป็นคนอย่างที่มึงเห็นนะเว้ยเท่าที่กูรู้ครูช่วยที่บ้านบริหารธุรกิจตั้งแต่อายุ15โคตรดุใครๆก็กลัวแล้วเป็นคนเด็ดขาดมากเผด็จการสำหรับกูว่ากูเป็นคนอันตรายคนหนึ่งเลยมึงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคนอย่างกูนะถ้าบอกว่าเอาจริงก็คือเอาจริงแต่ที่กูชอบพี่เขาเนี่ยก็เพราะพี่เขาเป็นคนอันตรายอย่างที่มึงบอกกันแหละเชี่ยคนอะไรวะแม่งโคตรเท่เลยว่านะพวกมึงแม่งเพี้ยนกันใหญ่ละคนเพี้ยนเนี่ยคนบ้า
พี่กีคะครับเรื่องนี้มันอะไรยังไงคะตอบอะไรนะแอลกูอีกแล้วการแอบถ่ายพี่เนี่ยพี่กีไม่รู้อะไรซะแล้วนะคะแอดมินเพจอย่างพวกขิมเนี่ยแฝงตัวอยู่ทุกที่ละค่ะแอดมินแอดมินว่าแต่ว่านี่มันอะไรยังไงคะพูดก็ไม่มีอะไรนี่ครับพี่ก็แค่เอาของไปส่งตามที่เขาสั่งนี่ก็เย็นแล้วนะครับขิมรีบกลับไหมเดี๋ยวรถติดนะจะไล่ขิมใช่ไหมอร่อยขิมกลับก็ได้แต่มีข้อแม้นะถ้าคนพี่กินเจอเขาอีกครั้งเนี่ยช่วยถ่ายรูปเขาให้หน่อยนะแล้วขิมจะเอาไปทำอะไรครับอ้าวพี่กีไม่รู้หรอโซโล่เนี่ยเขาเป็นตัวเกมเดือนมหาลัยปีนี้เลยนะยิ่งมีรูปคู่กับพี่ลงเพจเนี่ยหูยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยถ้าพี่เจอเขาพี่จะถ่ายให้แล้วกันนะครับสัญญาแล้วนะถ้าเกิดว่าพี่กีไม่ทำตามสัญญานะขิมจะเอาทั้งเบอร์ทั้งไลน์ที่อยู่ชื่อนามสกุลเลยของพี่กีนะไปปล่อยลงเพจให้หมดเลยแจ๋คนน้องขาวชาสมุนไพรไหมช่วงนี้คนไข้เยอะเหนื่อยเลยนะวันนู้นงานยังเช้าอยู่โอ้โหพนักพยาบาลเป็นอะไรวะทำไมหน้าแดงๆอ่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้เป็นไข้อ่ะไม่ได้เป็นอะไรจริงๆข้อความชัวร์งั้นกูขอลองฟังเสียงหัวใจมึงแล้วกันหืมอย่างนั้นเหรอวะโอ้ใจมึงเต้นแรงมากเลยอ่ะหน้าก็แดงนี่ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยกูไม่ค่อยสบายอ่ะเดี๋ยวกูขอกลับไปพักก่อนนะเฮ้ยเพิร์ดให้กูจัดยาให้เอาเปล่าไว้เจอกันนะเอ้าทำไรกันนะครับแอบฟังพวกเราคุยกันหรอขอโทษค่ะคือพวกเราแค่อยากรู้ความจริงข่าวลือในเพจอะค่ะที่เขาลือกันอะว่าจริงหรือเปล่าข่าวลือในเพจค่ะขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเฮ้ยจริงไหมใครอะว่าแต่เรื่องจริงปะคะเราจะได้ตั้งแฮชแท็กเพจเพิร์ดเพจเพิร์ดคืนนี้ผมขอไปกินนมที่ร้านอีกได้ไหมครับหือไม่เอากันเลยไหลสวัสดีครับพี่กีร้านปิดหรือยังครับยังครับว่าแต่นี่เพิ่งเลิกซ้อมกันเหรอครับครับพวกผมเนี่ยถือว่าเร็วแล้วนะพี่บางคนโดนพี่กักตัวให้ซ้อมต่อคืนนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้กักตัวโควิดไม่ผ่านเอาใหม่ทำไมเดินไม่พร้อมกันอ่ะฟังไม่ผ่านกลับไปเดินมาใหม่พี่บอกว่าถึงจุดพร้อมกันไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ผ่านพี่สอนไปเดินงี้หรอกลับไปเดินมาใหม่คือจะไปทำไมวะไม่ผ่านบอกให้เดินถึงจุดพร้อมกันถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็ไม่ต้องกลับมันแค่นี้โอเคผ่านตั้งใจก็ทำได้นี่วันจริงขอแบบนี้เลย
เตอร์น่ะมันก็ไม่ได้ปู่อ่ะซ้อมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอนเอ้าโซโล่อ่ะโอ้โหสุดยอดตัวลุ้นไปเลยจ้าฉันจะไปเลยแอสฉันจะไปลุ้นแล้วจ้าฉันภูมิใจที่ได้เลือกซ้อมแล้วนะไอ้ที่ว่าเยอะๆฉันไม่สนแล้วฉันจะไปลุ้นเลยไปปุ๊บชิ่งชิ่งเลยนะฮะไปเลยนะฮะคุณพี่ไปไม่สนใจใครจ้ากูจะไปก็ไปเออถ้าเป็นฉันเองก็ไปเหมือนกันค่ะใช่ไหมผมก็ไปเหมือนกันนะฮะรอสแปะอะไรนะคะรอพ่อมุดจุดตะเกียงเหรอฮะเฮ้ยพ่อเปิดงานฉลองพิธีอะไรเหรอไม่รอหรอกจ้าเออเขาไม่รอหรอกถ้ารอกูนอนกูไปนอนเถอะกูนอนตรงไหนมึงมหาลัยเหอะเราจะไม่พูดอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเออเดี๋ยวเรานี่ดีกว่าเดี๋ยวเราYou're myพี่กีโอ้โหลากเลยอ่ะลากแอลจนจริงจังเลยไม่ถึงเขาหมดคิวนั่งอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนหรอครับสักพักครับชั่วโมงกว่าครับตั้งแต่สอบเสร็จก็เห็นอยู่ว่าร้านมันปิดแล้วแล้วจะมานั่งให้ยุงกัดแบบนี้ทำไมผมอยากกินนมผมอยากกินนมนมนี้นมนี้พี่ก็ใช้ยี่ห้อธรรมดานี่แหละโอ้จู่จังเลยอ่ะผมลองแล้วมันไม่เห็นหลับสบายเหมือนของที่นี่ถ้าไม่ได้กินกลับไปก็นอนไม่หลับอยู่ดีสู้นั่งอยู่นี่ถึงเช้าเลยก็ค่าเท่ากันอือ
เอาเฟซเบอร์แล้วก็ไลน์ให้พี่มีอะไรก็ติดต่อพี่เข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับพองั้นเลือกขโมยคิวได้แล้วนะครับรอพี่แป๊บนึงนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับอ้อยเกินอ้อยเกินน้องแม่ไม่กินน้องบูสปอยเยอะนี่ครับลองชิมดูสิครับว่ามันไม่เหมือนพี่ขอถ่ายรูปโซโล่หน่อยได้ไหมครับคือพอดีน้องที่ร้านเขาอยากได้รูปโซโล่แต่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ครับแต่พี่ต้องถ่ายกับผมด้วยนะก็ได้ครับเหนื่อยนิดนึงเมื่อกี้อีเวนต์ด่วนคีปอ้าวน้องสาวขอบคุณนะครับที่มาส่งขอบคุณนะครับที่มาชมต้องก็ได้นะครับอาจารย์ได้ไม่ต้องมาก็ได้ไม่เป็นไรครับนะครับไว้พรุ่งนี้ผมมาอีกได้ไหมวันนี้ผมมาอีกได้ไหมได้สิครับแต่ถ้าโซโล่เลิกซ้อมดึกเดี๋ยวพี่เรียกรถไปส่งให้ที่กองประกวดก็ได้นะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะมานะครับครับงั้นพี่ไปก่อนนะครับโอ้ยไอ้เหี้ยครับงั้นพี่ไปก่อนนะครับโอ้โหดีจังเลยอ่ะตอนนี้นกอยู่จ้าหนังสีวิไลนกสเตชั่นอยู่โอ้โหยังไม่นอนอีกเหรอครับใครจะไปหลับลงคะพี่กีเห็นในเฟซหรือยังอ่ะในเฟซมีอะไรเหรอครับอ๋อก็หนูเอารูปที่พี่ส่งให้อ่ะไปลงในเพจไงคนฮือฮากันใหญ่เลยนะเดี๋ยวนะครับแซ่บแซ่บใครเอาไปลงครับจะของลิขิตกันดีนะพี่ต้องขอบคุณหนูสิถึงจะถูกไม่เชื่อนะลองกดเข้าไปดูเลยอันนี้สาวสวยThank you.
จากคนที่แบบพวกส่วนตัวสูงมันขนาดนี้เลยเหรอวีกูโอ้โหพี่มันเด็ดติ่งเลยจ้าเมื่อกี้คือมาแป๊บเป็นเออนะฮะโอ้โหอยู่ในปาร์ตี้โอ้ยเปิดนะก็ตื่นเลยเหรอไอพีเอพิโซดแรกเองนะมันมีอีกหลายตอนเอ้ยนะฮะไม่อยากพูดเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลหอมอยู่ตัวเองจะเป็นโรคหัวใจวายตายเลยงั้นเดี๋ยวเราจะพูดไว้แค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ลืมบอกนะฮะละครเรื่องไอ้ซีรีส์เรื่องไอออกซิเจนนะฮะไอ้วุ่นรักอะไรวุ่นนั่นแล้วลมรักดังลมหายใจนะฮะทุกวันเสาร์4ทุ่ม15ยกเว้นเสาร์ที่19นี้นะฮะมีประกวดนางงามช่องวันได้รับลิขสิทธิ์เป็นช่องเดียวนะฮะก็เลยจะมาเลทสักประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ถึงประมาณชั่วโมงนิดนะฮะ1ชั่วโมงนิดนะฮะกับการประกวดนางงามนะเป็นราไม่ผิดหวังอ่ะถึงแม้มันจะ1ปีแล้วอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงก่อนโควิดไงเราก็ยังแบบต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกต่อยปกติมันก็เลยยังมีการเปิดหน้าปกติถ้าเป็นปกติในภาวะปกตินะแบบสามหนุ่มสามมุมหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะเวลาพนักงานปฏิบัติภารกิจเนี่ยปริมาณพนักงานหน้าที่เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาก็จะเรียกว่าต้องปิดหน้าไอ้ปิดแมสนิดนึงเพื่อกันเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเก่านิดนึงมันไม่ได้เพราะตอนแรกอ่ะเขาจะลงตอนโควิดไงลงตอนโควิดนะหรือก่อนหรือหลังจากที่เขาถ่ายประมาณเดือนนึงแต่มันเหมือนผิดพลาดอะไรหลายๆประการมันก็เลยกว่าจะได้ลงช่องกว่าช่องวันจะได้สัมปทานนั่นนี่ก็ดีก็ประมาณเดือนนี้แหละถึงจะได้ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งซีรีส์วายฉุดเป็นดอกเห็ดเลยจ้ามาทุกวันทุกวันพระเอกก็เปิดมาหล่อกิวใครวะกิวกับโซโร่เนี่ยชื่อเพชรคนเพชรแล้วก็คนเพชรคนเพชรนี่คนเพชรหรือเพชรไม่รู้แล้วก็นี่ใครวะอันนี้คือนัทคนเพชรนะเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างตอนต่อไปแล้วเดี๋ยวผมก็ขอจบรายการสายวัวเอพิโซดที่29เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมเตอร์มี่4พญาได้ใหม่ในครั้งหน้าขอวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่นะฮะคุณพี่เอ้ยแล้วสรุปพรุ่งนี้ไปไหมอ่ะพรุ่งนี้มีอะไรล่ะครับเอ้าก็พรุ่งนี้มีงานประกวดดาวเดือนไงพี่กี้จะไปเชียร์โซโล่ป่ะคือพอดีว่ามีคนแอบถ่ายรูปผมกับเพื่อนตอนมากินกาแฟร้านคุณนะครับจริงหรือเปล่าคะเนี่ยบ้าจริงๆเลยอ่ะใช่คุณจริงๆด้วยที่แอบไปถ่ายรูปพวกผมอ่ะ